นะฮะเรียบร้อยหมดฮะภาษาบ้านเรียกว่าไม่เกินอันหนึ่งอ่ะดูครับซ้ายกับขวาไม่เกินอันหนึ่งใช่ไหมนี่ต่างคนต่างเตะวืดโชว์เลยครับคนละแข้งครับเตะพับในได้ครับเต้งเลยครับถ้ามาแบบนี้หนักแน่นอนครับอย่างนี้ฮะซ้ายผ่านตลอดครับแบบนี้ครับเตะตัดล่างครับพยายามจะสับศอกเจอศอกซ้ายแล้วก็เตะซ้ายไปครับตั้งเต็งหนึ่งฮะเต็งหนึ่งมาตรฐานของเขาครับต้องดูครับท่านผู้ชมไม่มีคำว่ารอแล้วครับออกได้ออกออกได้ออกครับแบบหนักๆเน้นๆแบบนี้ครับทั้งหมัดทั้งเข่าโอ้ยซ้ายสูงครับเต็งหนึ่งนี่ก็จะเตะกันคอหรือเตะกระบาลนะเนี่ยครับก็จะเล็งไปที่กระบาลแล้วครับเอาเตะพับในครับเซซารีเตะซ้ายไปพยายามยกบางด้วยนะครับก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วครับเซซารีครับคือบางทีเอาจังหวะนี้กรรมการเข้ามาเบรกช้าไปนิดนึงมัวแอคมากไปหน่อยครับกรรมการฮะนับครับโอ้โหกรรมการคนนี้นับเลยครับลูกนี้นี่แกนับได้อารมณ์มากเลยนะครับฮะนับเหมือนแบบค่ะคือกรรมการต้องเร็วกว่านี้ครับตื่นเต้นเลยคือจังหวะที่คือเข่าติดพื้นแล้วแกต้องเอามาเบรกละถูกต้องฮะต้องเรียนรู้ไปครับถ้าเกิดเป็นกรรมการไทยผมไม่กล้าตำหนิขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องภาษาเราถูกต้องครับแต่ด้วยความเป็นกรรมการครับต้องการชาร์จการต้องมาดีครับกรรมการคนนั้นไม่ใช่โดนอัปคัตใช่ไหมใช่ครับปากเบิกแตกนี่คือเซฟนักกีฬาถูกยอดถูกยอดเลยนะครับเสียสละใน9เข็มนะครับเสมาทิพย์คีรีตูสิครับกรรมการตีข่าวซ้ายนะครับเซซารีโอ้โหนี่รับอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับยกแรกโดนไปหนึ่งนับครับเซซารีซ้ายครับเซซารีครับเตะซ้ายมาครับเต็งหนึ่งครับนี่ฮะเต็งหนึ่งจะรู้ครับผู้จะสู้จะเดินแล้วก็ออกแข้งแบบนี้ครับเน้นๆยังไงก็โดนฮะใช่ฮะอาวุธของเต็งหนึ่งนี่เน้นทุกลูกครับไม่มีแบบปอแปะครับฮะขอให้ความขยันต้องยกให้ครับการออกวุ้นนี่ดูครับขนาดเอาท่อนแขนรับนี่ยังร้าวไปหมดทั้งแขนแล้วครับแดงเถือกขวาครับเซซารีครับแดงเถือกครับบนไหล่นี่แดงเถือกครับโดนแข้งซ้ายของเต็งหนึ่งเข้าไปแหมก็ถือว่าหัวใจใช้ได้เลยนะครับจานลูก้าคอสตาเซซารีคือถ้าเกิดใจไม่หินพอนี่ทิ้งตัวไปแล้วครับครับชกมวยมาไม่เกินศอกขวาครับเอาศอกซ้ายคืนครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งนี่ก็ซ้ายทั้งแถบเหมือนกันเราที่นั่นชกไทยไฟนี่ต้องมีปีมวยแบบนี้ฮะมีการไหว้ครูนี่ครับศิลปะของคนไทยโอ้โหแกทิ้งซ้ายสวยครับครับคือค้ำไว้เพื่อเตะเลยครับเหมือนจะเตะให้ขาดครึ่งยังไงโอ้นี่คือหวังอย่างนั้นเลยเต็งหนึ่งครับระหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับเต็งหนึ่งใช่ไหมเก่งแบบนี้ใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมต้องเอาคนนี้เลยนะครับไซโยกใช่ไหมต้องเอาคนนี้เลยนะครับน้องโอใช่ไหมต้องคนนี้เลยนะครับก็เรียกเอานักกีฬาจากอิตาลีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็น้ำหนักที่ได้การเนี่ยมาเจอกับนักชกจากไทยของเราครับโอ้โหเจอศอกนี่ครับนี่ฮะอย่างที่บอกว่านักชกอิตาลีนี่โดนศอกไม่ได้ครับเมื่อ5ปีที่แล้วนี่อย่างนี้คงจะไม่เอาหรือเปล่าครับไม่น่าล่ะครับไม่น่าล่ะครับโอ้โหโอ้ไม่แตกนะยังไม่แตกนะแต่มันพิษศอกเนี่ยมันแรงอ้าวไหวครับดูโอ้มีภาพช้าให้ดูด้วยฮะครับยังไม่รู้เลยนะครับเขาจะยุติไม่ยุติครับเอาชาติท่ามาให้ดูแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับครับผมแต่ครับใจเย็นไว้เลยครับเอาไงครับพี่เลี้ยงบอกว่าไงครับกรรมการยกนิ้วครับบอกว่าผมยังไหวอยู่ใจเย็นยังไหวอยู่คือกรรมการยังไหวครับแต่นักมวยไม่ไหวแล้วครับโอเคครับบอกว่าไปโอ้โยนผ้าครับผมนี่แล้วโอ้โอเคครับครับต่อครับโยนผ้าครับใช่ครับดูครับโดนยังไรบ้างลูกนี้ครับเตะซ้ายไปครับตามด้วยหมัดสับกลัวนี่คือรู้เลยว่ากลัวศอกฮะครับนี่เป็นชุดที่2แล้วนะครับชุดแรกที่เขาจะเอาสโลโมชั่นมาให้เราดูครับฮะอีกจังหวะไปนิดนึงครับเพราะว่ากรรมการยังไม่ได้ยุติฮะครับเนี่ยฮะโอ้ผลการตัดสินครับยังเป็นทางการครับเทคนิคอล53 secondi della seconda ripresa Ten Gweng si tesairo Bounce Island and Black Hand
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นกำลังใจกับผู้ที่มาไปด้วยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยทำกันเต็มที่มากๆโอ้เมื่อกี้เป็นจุดที่เรามองกันไม่เห็นนะไวมากเป็นศอกนะครับตรงนี้ตรงไปทำให้เกิดความมึนต่อเนื่องนะครับ